่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะมีบุคคลหลายกลุ่มออกมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็มีคนนึงค่ะที่ไม่บอกไม่ได้แล้วก็เป็นที่ปรากฏชัดอยู่บนเวทีด้วยค่ะอยู่ในฝ้าของเอ็นเตอร์เทนค่ะคุณโจจิรายุทธวัฒนศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม้ตื่นเต้นอ่ะตะกุกตะกักนิดนึงไม่เป็นไรหรอกแล้ววันนี้มาบ้านคุณโจด้วยไม่ใช่ครับ ตอนนี้เราใช้สถานที่ของร้านมินอตินะครับซึ่งอยู่ที่ซอยทองหล่อท้ายซอยที่ตึก Noble Solo ข้างๆกับร้าน White Cafe ก็นี่เรามาขอใช้สถานที่เนาะแต่สิ่งที่มาพบคุณโจวันนี้ก็คือมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงแล้วคุณโจเนี่ยขึ้นเวทีทางกกปสหลายครั้งแล้วไม่หลายนะตอนก่อนประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินผมขึ้นครั้งนึงเล่น2เพลงแล้วก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยมีอยู่ครั้งนึงที่มาแต่ว่าที่ผมเปิดหมวกอ่ะผมเปิดอยู่หน้าโรงหนังลีโดพื้นถนนพระราม1มันว่างอยู่แล้วตอนนั้นผมก็เปิดหมวกช่วยผู้เสียชีวิตจากการปะทะความรุนแรงทั้ง2ฝ่ายพูดง่ายว่าให้เงินตำรวจด้วยให้เงินคนเสียชีวิตจุดเริ่มคือผมเห็นลูกสาวคุณประคองอ่ะที่ถูกยิงที่วัดศรีเอี่ยมอ่ะผมรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วลูกยังเด็กอ่ะแล้วผู้นำครอบครัวตายไปแล้วผมก็เลยจุดประกายตรงนั้นมาเปิดหมวกก็กะได้ไว้สักกะได้ตังค์สักหลักแสนหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าได้เป็นล้านกว่าผมก็ดีครับได้ช่วยเขาเยอะๆก็ประกาศไปเลยสำหรับ 6-7 ครอบครัวที่เสียชีวิตในสายของประชาชนและส่วนหนึ่งก็ไปให้โรงพยาบาลตำรวจค่ะนะครับอาจจะได้ใจตรงนั้นมาล่าสุดก็เลยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นอีกครั้งนึงก็อันนี้ก็จะไม่ใช่ว่าเปิดหมวกแล้วเพราะว่าผมเชิญเพื่อนรักมาด้วยคุณก้องนูโวนะครับแล้วก็เราเล่นที่สวนเบญจสิริข้างเอ็มโพเรียม BTS ก็คือพร้อมพงค่ะนะครับเราจะเริ่มเล่นเที่ยงตรงบ่ายสามโมงครึ่งเลิกเลยเราเล่นแป๊บเดียวโดยการบริจาค ก็มีกล่องแต่เที่ยวนี้เราเพิ่มเป็น12กล่องคือเดินตามที่ต่างๆในบริเวณนั้นฮะใครอยากจะดูใครร้อนมาหย่อนเงินแล้วกลับบ้านก็ได้ไม่มีอะไรไม่ว่ากันแต่เงินส่วนนี้จุดประสงค์ผมจะช่วยครอบครัวชาวนาที่เสียชีวิต11รายค่ะอันนี้คือโฟกัสที่ชาวนาโดยตรงชาวนาโดยตรงอย่างอื่นไม่เกี่ยวเลยนะฮะชาวนาที่เขาไม่ได้เงินแล้วเขาเกิดโดนทวงหนี้บ่อยๆลูกหลานไม่มีเงินไปโรงเรียนจนเขาเครียดเนี่ยได้ข่าวว่ามีผูกคอตายอยู่11รายน่าเศร้ามากจุดนี้ผมก็จะช่วยทั้ง11รายนั้นซึ่งยังเป็นเงินเท่าไหร่เรายังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่รู้ยอดบริจาคจริงค่ะแต่ว่าเท่าที่โพสต์ไปใน IG น่ะ Instagram เนี่ยมีคนบริจาคมาแล้วใช่มั้ยนี่ผมเพิ่งได้เลขบัญชีนี้มาผมเพิ่งก่อนเจอคุณเนี่ยผมไปเปิดที่สาขาเจเวนิวเนี่ยนะครับได้เลขบัญชีมาชื่อบัญชีว่าไงบอกคุณผู้ชมโจก้องเพื่อชาวนากระทำการแทนโดยนายจิรยุทธวัฒนศิลป์และนายสารัตน์สังคปิชาธนาคารไทยพาณิชย์มหาชนสาขาเจเอเวนิวทองหล่อเลขที่บัญชี404-884-8864แล้วก็ทีนี้หลังจาก11ครอบครัวนั้นเนี่ยเงินมันคงต้องเหลือนะผมก็จะเน้นวันนี้เห็นมีชาวนาเข้ามาในกรุงเทพเยอะมากผมก็ยังเงินตรงนี้ไปช่วยเรื่องครัวชาวนาเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคนมาเยี่ยมบ้านเราก็ต้องหาอาหารให้เขาได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าชาวนาเนี่ยกินข้าวกับพริกแห้งเนี่ยก็ว่าวันนี้เราเล่นคอนเสิร์ตเพื่อเอาเงินที่คนมาเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยมาให้กับ11ครอบครัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอาหารเขาครับแค่นั้นไม่คงไม่ด่าทอว่าเก่าใครแล้วใช่ไหมไม่มีเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีเรามีหน้าที่เล่นดนตรีแล้วก็มีเรื่องของความรักเราไม่เคยด่าใครแม้แต่ผมขึ้นเวทีกปปส.พูดน้อยมากคุณไปถอดคำพูดผมไม่มีด่าใครสักคำเพราะเราไปด้วยความรักของพระเจ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะให้พี่ก้องมาให้กำลังใจแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือให้ทีมงานผมด้วยนะครับไม่มีการค้างที่เชียงรายเล่นเสร็จขับรถตู้มาเลยเพื่อให้มาทันในเวลานี้นะครับขอพระเจ้าคุ้มครองทุกคนครับสวัสดีครับแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีความพิเศษอย่างนึงคอนเสิร์ตแบบเบอร์คอนเสิร์ตแบบเบอร์นี่มันมีคิวเพลงมาให้เลยนี่คุณต้องการจะเปิดเผยทุกเพลงที่จะเล่นเลยเหรอคะชื่อคอนเสิร์ตแบบเบอร์เพื่อชาวนาบายโจก้องแอนด์ฮิสไอดอลยาวได้อีกแบบเบอร์ของผมเนี่ยหมายถึงว่า1เราเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เราเขียนชื่อเพลงให้คุณเห็นเลยประกาศให้เห็นเลยว่าคุณเข้ามาคุณจะได้ยินเพลงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความโปร่งใสถ้าสังคมมีความโปร่งใสกันก็จะไม่มีเรื่องคอร์รัปชันแน่เริ่มละผมก็เลยคิดว่าเริ่มจากตัวเราก่อนดีกว่าเนาะชื่อแบบเบอร์เนี่ยผมแบบเบอร์คิวเพลงเลยพี่น้องครับเข้ามาดูคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นเพลงเหล่านี้เท่านั้นจบเลยเพลงสุดท้ายก็เพลงนี้จะไม่มีอะไรสอดแทรกเข้ามากว่านี้ก็ผมมีเวลา3ชั่วโมงครึ่งผมคิดว่าสคริปต์นี้มันเต็มถึงบ่าย3เลิกหยุดบริจาคเลย
ปิดเลยปิดเลยไม่ได้แล้วเพราะเราจะต้องแจ้งยอดแล้วไงแจ้งยอดกล่องนี้เก็บแล้วคือถ้ามาเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้มาสัก 11:30 เพื่อมาจับจองที่ต้องเอาเสือเอาหนังสือพิมพ์มาลองมาปูไหมผมไปดูที่มาแล้ววันนี้แบบสะอาดนะสะอาดพื้นนี่สะอาดเลยไม่ต้องซาวเช็คแต่ดูที่คือนั่งก้นนั่งที่อิดสักวันหนึ่งคงไม่ทำให้เชื้อโรคเข้าตูดชาวนาเดือดร้อนมาเราเยอะใช่ใช่ทั้งร้อนทั้งอะไรที่ผมจัดเที่ยงผมอยากให้รู้ว่าร้อนเป็นยังไงชาวนาเขาร้อนแต่ไม่ได้เงินแต่เราร้อนฟังเพลงไม่ได้ยากโอ้วันนี้เรานอกจากได้จะได้ฟังเพลงนะคะวันเสาร์นี้แน่นอนที่สำคัญเราได้เห็นมุมคิดของศิลปินอีกท่านนึงนะคะที่มั่นคงและแน่วแน่มาโดยตลอดก็ขอบคุณคุณโจมากนะคะที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วคิดว่าต้องมีคนอย่างคุณโจเยอะบ้านเมืองเราจะได้เดินไปข้างหน้าขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับที่สตูเลยค่ะ